ในเรื่องนี้ค่ะนายปรมินทร์วงสุวัฒน์รองอธิบดีกรมป่าไม้ได้มีการประชุมพิจารณาการขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐเพื่อก่อสร้างบ้านมั่นคงเป็นที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยเพื่อสร้างความมั่นคงในการมีที่อยู่อาศัยพัฒนาเศรษฐกิจสังคมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยโดยได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนรับผิดชอบดำเนินโครงการสำหรับการก่อสร้างบ้านมั่นคงอำเภอเกาะสีชังมีจำนวน111หลังคาเรือนหรือกว่า400คนค่ะที่จะมีที่อยู่อาศัยถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืนให้กับผู้มีรายได้น้อยและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านของนายดำรงเพตรานายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชังบอกนะคะว่าเทศบาลเกาะสีชังขอรับรองนะคะว่าพื้นที่ที่ขออนุญาตดังกล่าวเนี่ยเดิมเป็นสภาพป่าเสื่อมโทรมค่ะเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าไม่มีไม้สำคัญแล้วก็ไม่ใช่เขตห่วงห้ามใดๆแล้วก็เลยอยากที่จะคืนฟื้นป่าตามธรรมชาติกลับมาซึ่งแปลงที่ขอใช้ในการก่อสร้างบ้านถือว่ามีความเหมาะสมในทุกด้านเนื่องจากอำเภอเกาะสีชังมีพื้นที่ประมาณ 7.96 ตารางกิโลเมตรมีพื้นที่ราบที่ไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการได้ส่วนในพื้นที่ที่เป็นป่าไม้ถูกทำลายค่ะทางเทศบาลเกาะสีชังก็จะดำเนินการปลูกป่าทดแทนในบริเวณที่เหมาะสมนะคะซึ่งจะเป็นการปลูกป่าเพิ่มขึ้นกว่าเดิมถึง2เท่านอกจากนี้ทางเทศบาลเกาะสีชังก็จะเข้าไปดูแลเรื่องของมลพิษขยะและระบบน้ำเสียเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะ